ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในถ้ำพระพุทธรูปทองคำพันปางไม่มีผู้ฝึกตนจากนิกายใดๆทั้งสิ้นมันถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในอาณาจักรช้างหลางมีผู้กล้าหลายคนที่เข้าไปในถ้ำเพื่อหวังว่าจะพบกับเศษเสี้ยวบางส่วนของลมปราณแห่งพระพุทธองค์มีข่าวลือว่าลมปราณแห่งพระพุทธองค์สามารถปัดเป่าความชั่วร้ายและความเจ็บป่วยทั้งยังเสริมสร้างร่างกายและยืดอายุขัยของตัวเองได้โดยปกติแล้วชิงสุยเป็นคนที่ไม่เชื่อในข่าวลือบางทีคนพวกนั้นอาจจะกำลังโดนหลอกรถม้าเดินทางผ่านเส้นทางสายหลักของอาณาจักรช้างหลางขณะที่ชิงสุยนั่งเอ็นกายอย่างเฉื่อยชาอยู่ภายในรถม้าบางครั้งเขาก็ยกผ้าม่านขึ้นและมองออกไปข้างนอกถ้ำพระพุทธรูปทองคำพันปางอยู่บนเทือกเขาช้างหลางเทือกเขาช้างหลางเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในอาณาจักรช้างหลางทั้งหมดโชคดีที่มันใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งวันจากแดนสุริยโลกอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องข้ามหุบเขาขนาดใหญ่ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงที่นั่นในตอนแรกคนขับรถม้าไม่ต้องการผ่านเส้นทางนี้เพราะถ้าพวกเขาพบโจรหรืออสูรดูร้ายก็จะเป็นจุดจบของพวกเขาโดยเฉพาะหลังจากที่ชิงสุยเพิ่มเงินเป็น2เท่าของจำนวนเงินที่คนขับจะได้รับหลังจากเรื่องทั้งหมดหากมีความเสี่ยงมากผลตอบแทนก็จะยิ่งมากตามนะตอนเที่ยงถนนเต็มไปด้วยม้าและรถม้ามีสินค้าบางอย่างที่หรูหราถูกนำมาส่งพวกมันถูกเคลื่อนย้ายอย่างช้าช้าชิงสุยจ้องมองฝูงชนที่วุ่นวายผ่านหน้าต่างรถม้าของเขาทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดคนรวยก็เหมือนกับคนยากจนทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำเพื่อการอยู่รอดของตัวเองแม้ว่าความปรารถนาของทั้งสองจะเหมือนกันแต่เป้าหมายแตกต่างกันไปกับแต่ละชนชั้นทางสังคมหลังจากช่วงเวลาหนึ่งชิงสุยจ้องมองออกไปภายนอกอีกครั้งหลังจากขยี้ตาตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับเขาตระหนักว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้ของเขาห่างไกลจากถนนสายหลักมามากและได้เข้าสู่พื้นที่ที่เป็นภูเขาชิงสุยรู้ว่าเขาได้เข้าสู่หุบเขาลึกของเทือกเขาช้างหลางหุบเขานั้นตัดผ่านสู่เทือกเขาช้างหลางโชคดีที่ระยะทางที่จะไปถึงอีกปลายทางหนึ่งของเทือกเขามีระยะทางแค่ประมาณ5กิโลเมตรและตราบเท่าที่มาวิ่งด้วยความเร็วแค่15นาทีก็เพียงพอแล้วสำหรับการเดินทางน่าเศร้าที่บริเวณนี้เป็นทางลัดแต่เต็มไปด้วยอันตรายทุกพื้นที่มีอสูรร้ายหลายตัวที่ซ่อนเร้นอยู่โดยปกติแล้วจะมีผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งและพ่อค้าที่กล้าพอจะเดินทางข้ามเส้นทางนี้เช่นกันหุบเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้มีความกว้างหลายกิโลเมตรและตรงกลางมีเส้นทางที่ราบเรียบเมื่อรถม้าก้าวเข้าสู่เส้นทางคนขับเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นเส้นทางที่นี่ไม่ราบรื่นเหมือนกับถนนสายหลักของอาณาจักรช้างหลางนั่นเป็นเหตุผลที่ชิงสุยตื่นขึ้นจากการนอนหลับของเขาสิ่งที่พวกเขากลัวเกิดขึ้นจริงเสียงดังจากม้าดังขึ้นและชิงสุยต้องตกตะลึงเมื่อเขาเห็นพยักกายสีขาวผสมเงินยืนอยู่ตรงกลางทางเดินและขวางทางไว้ร่างของพยักษ์ตัวนี้มีความยาว5เมตรและสูงประมาณ2เมตรแขนขาและกล้ามเนื้อมีความใหญ่โตมีหางยาว4เมตรราวกับเหล็กกล้าชิงสุยครุ่นคิดเกี่ยวกับสัตว์ขนาดยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาขนสีขาวของมันดูสวยงามมากแต่กลิ่นไอที่ทรงพลังที่ปล่อยออกมาบอกกับชิงสุยว่านี่เป็นสัตว์อสูรร้ายที่น่ากลัวพยักษ์ขาวโยคิมะคนขับรถม้าหน้าซีดลงขณะที่เขาตะโกนออกไปสิ่งนี้ไม่เพียงพอที่จะทำให้ชิงสุยตกใจสิ่งที่ทำให้เขาสะดุ้งตกใจคือการที่เขามองเห็นภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆสวมใส่เสื้อขนสัตว์สีขาวหิมะอยู่ด้านข้างของพยักษ์ขาวโยกหิมะสิ่งที่ทำให้ชิงสุยหงุดหงิดคือลักษณะและกลิ่นอายของเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ออร่าของนางราว 70% คล้ายกับอาจารย์เทพธิดาของเขาชิงสุยงุนงงเล็กน้อยในขณะที่เขารู้สึกว่าเด็กหญิงช่างงดงามนี่เป็นลูกสาวของอาจารย์เขาหรือไม่
เขาส่ายหัวเพราะความคิดนี้น่ากลัวเกินกว่าที่เขาจะต้องนึกถึงเด็กหญิงคนนี้คือใครกันความคิดนี้เกิดขึ้นในใจของชิงสุยอย่างไรก็ตามชิงสุยรู้สึกว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ได้มีการบ่มเพาะพลังใดๆและยิ่งเขามองเธอมากเท่าไหร่ก็ยิ่งนึกถึงอาจารย์เทพธิดาของเขาชิงสุยลงจากรถม้าของเขาเป็นอัมพาตด้วยความหวาดกลัวและแม้แต่ขาของคนขับรถม้าก็อ่อนแรงจนไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปชิงสุยเดินช้าๆไปที่พยัคฆ์ขาวหยกพิมะขนาดมหึมาเขาเผยรอยยิ้มบ่งบานบนใบหน้าของเขาเมื่อเขามองไปที่เด็กผู้หญิงที่แสนน่ารักเธอช่างสวยมากจริงๆถ้าเขามีลูกสาวที่น่ารักอย่างเช่นนี้เขาก็คงจะพึงพอใจไม่น้อยความแข็งแกร่งของเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้นั้นมีมากมายเธอจะสามารถสังหารคนที่เข้ามาทำร้ายได้ด้วยพยัคฆ์ขาวหยกพิมะตัวใหญ่เด็กสาวไม่ได้ตกใจแม้แต่น้อยในตอนที่เธอเห็นขาวดวงตาที่ใหญ่โตเหมือนผลึกใสของเด็กหญิงคนนั้นเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นขณะที่เธอกระพริบตาชิงสุยรู้สึกว่าเด็กหญิงคนนี้ชอบเขามากอย่างไรก็ตามพยัคฆ์ขาวหยกพิมะที่เธอขี่มาก็หงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดดูเหมือนมันจะไม่สามารถสงบลงได้เนื่องจากมีเสียงคำรามต่ำๆออกมาจากลำคอราวกับว่าพยัคฆ์ขาวหยกพิมะเตือนชิงสุยไม่ให้เข้ามาใกล้เด็กหญิงตัวเล็กยื่นมือเล็กๆของเธอออกไปและลูบลงบนหัวของพยัคฆ์ขาวหยกพิมะพยัคฆ์ตัวน้อยอย่ากลัวเลยชิงสุยรู้สึกอบอุ่นในใจเมื่อได้ยินเสียงของเด็กหญิงพยัคฆ์ขาวหยกพิมะสงบลงเมื่อได้ยินคำพูดของเธออย่างไรก็ตามสายตาของพยัคฆ์ขาวหยกพิมะยังคงมองไปที่ชิงสุยซึ่งเต็มไปด้วยความระมัดระวังหลังจากที่พยัคฆ์ขาวหยกพิมะสงบลงแล้วเด็กหญิงตัวเล็กๆกระโดดลงมาจากหลังของมันและเดินเข้าไปแนบชิดชิงสุยเนื่องจากชิงสุยยืนอยู่ใกล้กับพยัคฆ์ขาวหยกพิมะเพียงแค่ไม่กี่เมตรชิงสุยอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้คำนึงถึงความระมัดระวังตัวของเธอพ่อท่านคือท่านพ่อเด็กหญิงตัวน้อยกอดคอของชิงสุยไว้และหัวเราะอย่างมีความสุขชิงสุยรู้สึกกระอักกระอ่วนใจในทันทีเขารู้ว่าถ้านับจากอายุเมื่อช่วงชีวิตที่แล้วของเขาเขาอาจจะเป็นพ่อของเธอรูปลักษณ์ของเขาในตอนนี้ก็ไม่ได้ดูแก่ชราอย่างน้อยกับการปรากฏตัวของเขาและรูปลักษณ์ของเขาก็ไม่น่าจะมีใครทราบอายุที่แท้จริงของเขาในอดีตได้ถ้าไม่อายางนั้นเยียนเหมยหยานก็คงจะไม่เรียกเขาว่าน้องชิงสุยทำไมเจ้าถึงเรียกข้าว่าพ่อชิงสุยรู้สึกขมขื่นเหมือนช่วงเวลาที่อี้ช่างน้อยทำอย่างนี้กับเขาท่านมีกลิ่นของท่านพ่อดังนั้นท่านเป็นท่านพ่อชิงสุยเหงื่อออกไม่หยุดเด็กทุกคนในยุคนี้เป็นแบบนี้หรือพยัคฆ์ขาวหยกพิมะตัวใหญ่นี้มาจากที่ใดชิงสุยค้นพบว่าจำเป็นต้องอดทนเมื่อคุยกับเด็กเล็กๆถ้าได้พบกับเพื่อนตัวใหญ่จำนวนมากพวกมันบางตัวต้องการที่จะปฏิบัติตามข้าพวกมันส่วนใหญ่น่ากลัวแต่มีบางตัวที่น่ารักและเชื่อฟังข้าดังนั้นนั่นคือเหตุผลที่ข้าสินใจที่จะเล่นกับมันเด็กหญิงตัวน้อยอธิบายอย่างจริงจังชิงสุยยังคงเหงื่อออกสาวน้อยคนนี้ดูไม่ค่อยเหมือนกับว่าเธอกำลังโกหกไม่ว่าในกรณีใดเธอยังเด็กอยู่และยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเธอจะรู้วิธีโกหกได้อย่างไรแม่ของเจ้าอยู่ที่ไหนชิงสุยกอดเด็กหญิงตัวเล็กๆขณะที่เขาจ้องมองเข้าไปในดวงตาที่เหมือนคริสตัลของเธอแม่คืออะไรชิงสุยไม่รู้ว่าตอนนี้เขาควรจะพูดอะไรเธอไม่รู้ว่ามารดามีความหมายว่าอะไรเขาจึงอนุมานว่าเธอไม่มีมารดาเด็กหญิงตัวน้อยเจ้าชื่ออะไรชิงสุยอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยๆไว้ในขณะที่เขาถามอย่างอ่อนโยนพ่อเรียกข้าว่าหลวนหลวนพ่อของเจ้าทำอะไรชิงสุยเปลี่ยนวิธีการอื่นตามที่เขาถามอื่นท่านพ่อจะอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่น่าเกลียดชังบางครั้งเขาก็จะบินขึ้นไปบนฟากฟ้าแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะนำหลวนหลวนไปด้วยกัน
หลวนหลวนพึมพำอย่างน่าขื่นของพ่อของหลวนหลวนมีความเป็นไปได้สูงมากในการเป็นสัตว์อสูรตัวหนึ่งและควรเป็นอสูรที่มีอำนาจอย่างยิ่งทำไมเจ้าไม่ได้อยู่กับพ่อของเจ้าท่านพ่อไม่ต้องการข้าอีกต่อไปเมื่อวันนี้มีคนมากมายมาที่บ้านพวกเขาใช้อาวุธแวววับทำร้ายท่านพ่อและตะโกนบอกว่าท่านพ่อของข้าตายแล้วข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหลวนหลวนเริ่มร้องไห้อย่าร้องไห้หลวนหลวนเชื่อฟังใช่ไหมหลวนหลวนไม่กลัวแม้แต่พยักขาวหยกหิมะดังนั้นเจ้าจึงเป็นเด็กที่กล้าหาญจริงๆเด็กที่กล้าหาญจะไม่ร้องไห้ง่ายๆชิงสุยตื่นตระหนกเขาไม่รู้ว่าจะเกลี้ยกล่อมเด็กอย่างไรข้าไม่กลัวเลยพวกเขาทั้งหมดเชื่อฟังมากและจะเชื่อฟังข้าไม่ว่าข้าจะต้องการให้พวกเขาทำอะไรก็ตามหลังจากนั้นเด็กหญิงตัวน้อยก็โห่ร้องขึ้นมาอีกอย่างไม่คาดคิดชิงสุยกอดเด็กหญิงตัวน้อยที่น่าสงสารเอาไว้แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงยืนยันว่าเขามีกลิ่นของพ่อของเธอพ่อของเธอควรจะเป็นอสูรร้ายที่ทรงพลังมากและกับลักษณะของเด็กหญิงตัวน้อยแม่ของเธอก็น่าจะเป็นความงดงามที่หาใครเทียบไม่ได้เมื่อเขาตระหนักว่าเด็กหญิงตัวน้อยนั้นหมายถึงสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับเทวะเซียนเทียนเชื่อฟังเธอชิงสุยตกใจเป็นอย่างมากในที่สุดเขาก็ได้เห็นตำนานจากหนังสือและเป็นตำนานที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้าดวงตาของเขาตำนานกล่าวไว้ว่าเฉพาะผู้ที่มีสัตดวงใจลี้ลับจะมีความสามารถเช่นนี้คนประเภทนี้จะไม่เพียงแต่ไม่มีอุปสรรคใดๆในการฝึกตนแต่เมื่อผ่านเข้าสู่ขั้นเซียนเทียนความคืบหน้าในการฝึกตนก็จะราบรื่นมากหลังจากประสบความสำเร็จในขั้นเซียนเทียนและบุกเข้าไปในดินแดนขั้นต่อไปนั้นความยากลำบากในการฝึกฝนก็จะลดลงอย่างน้อย10 เท่าสำหรับผู้ฝึกตนที่สามารถผ่านเข้าสู่อาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์หรืออาณาจักรพลังปราณนักรบได้เกือบทั้งหมดล้วนแล้วแต่จะเป็นผู้ที่มีสัตตะดวงใจลี้ลับอย่างไรก็ตามจำนวนผู้มีสัตตะดวงใจลี้ลับนั้นต่ำเกินไปสิ่งหนึ่งสำหรับผู้ที่มีมันพวกเขาจะสามารถเดินเตร่อยู่ใน9 ทวีปตามแต่พอใจโดยไม่ต้องกังวลใดๆชื่อของพวกเขาเป็นตำนานและพวกเขาจะทิ้งร่องรอยไว้สำหรับคนรุ่นต่อๆไปหลวนหลวนเจ้าจะติดตามข้าไปได้ไหมชิงสุยไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงในการขอให้เด็กหญิงตัวน้อยไปกับเขาส่วนใหญ่เขากังวลว่าเธอจะลำบากหรืออาจถูกหลอกลวงแม้จะมีสัตตะดวงใจลี้ลับเธอก็ยังเป็นเด็กอยู่การรับรู้ของเธอเกี่ยวกับโลกภายนอกนั้นเป็นสิ่งอันตรายเธออาจจะโดนหลอกลวงได้ง่ายจากคนที่มีเจตนาร้ายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ